เกมครับผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆอ่ะเราสองคนเป็นแฟนอ่ะคอมโบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันที่แบบว่าได้มารอบคือของหนังฟอร์มและระดับโลกขนาดนี้ครับผมเพราะจริงๆจะบอกว่าคือหนังทางคอมโบก็คือเหมือนกับมีมาตั้งแต่พวกเราเด็กครับแล้วก็เหมือนกับพวกเราก็ดูตั้งแต่เด็กครับผมก็เลยรู้สึกว่าคือต้องขอบคุณทางเมเจอร์ด้วยครับผมที่เหมือนกับเชิญพวกเราสองคนมาเป็นเกสในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับจริงๆเราไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ก็แบบว่ามีแบบว่าพี่ๆในวงคอมคอมตีด้วยใช่ครับผมวันนี้ก็ถือว่าเราได้เจอกันแล้วจะถามว่าชอบตัวคนไหนอ๋อก็เขาพี่เจมส์บอกไปเลยเจมส์ชอบตัวฝั่งร้ายของเรื่องทางของเมอร์ก็ได้จะเป็นแบบนักกระชอนอะไรเนี่ยครับแต่ว่าคือที่ชอบเพราะว่าชอบแบบการทางตอมร่างเขาอะไรเงี้ยมันจะมีความเท่หรือว่าแบบตอนที่เขาแบบแปลงเป็นแบบสิ่งของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าชอบเนี่ยก็แปลงได้นะแปลงอะไรแปลงร่างแปลงเป็นแมวแปลงบนด้วยนะเปล่าได้แต่พอแปลงแต่ร่างไม่ใช่ดูเลยผมไม่มุมครับครับผมส่วนผมชอบแล้วก็บีครับผมเพราะว่าจริงๆด้วยสีรถเออแล้วก็เหมือนกับความผิวไหวของเขาเพราะเขาอาจจะเหมือนกับเป็นรถที่เหมือนกับกระชับรัดใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าความเท่ของเขาต่อสู้ก็เก่งแต่ว่ารู้สึกว่าภาคนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามแล้วอีกอย่างคือที่แน่ๆจะชอบไปร่วมดูเพราะว่าแบบเขาเป็นความแบบเป็นอาเป็นขันด้วยอ่ะพี่จะเป็นคนเอาขันเหรอไก่เหรอไก่ยังไงล่ะไก่ขันท้องหือท้ายอ่ะเหรอครับผมครับผมก็จริงๆอ่ะคือวันนี้เราเตรียมแค่อย่างเดียวเลยคือแบบเราคือเตรียมที่จะมาดูแค่อย่างเดียวเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นหนังทางคอมเมอร์ใช่ไหมครับผมต้องดูในไหนใน IMAX จริงๆจะบอกว่าดูในโรงภาพยนตร์ของเมเจอร์ได้ทั่วประเทศนะครับผมแต่ว่าแนะนำเป็น IMAX ครับผมเพราะว่าจะดูทั้งทีก็ต้องดูจอใหญ่ๆเลยครับผมเสียงก็คือกุ้งกุ้งกุ้งใช่ครับฝากแฟนๆนะครับใช่ครับผมก็ยังไงก็ขอฝากหนังเรื่องทางคอมเมอร์เรื่องเอาบิสออฟเดอะครับผมก็จะเข้าฉายวันพรุ่งนี้เนาะใช่ครับผมทั่วประเทศแต่ขอแนะนำ IMAX โรงของ Major Cineplex นะครับผมจะบอกว่ากระหึ่มแล้วก็ที่นั่งสบายจอใหญ่คุ้มครับแน่นอนครับผมขอบคุณครับแต่วันนี้เจ๊กูก่อนนี่คือจะมีแบบออกไปสปอยหรือเปล่าไม่แน่นอนครับผมเพราะว่าผมจะเงียบผมจะกลับดูเสร็จปุ๊บกลับบ้านรีบนอนเลยครับผมใช่แต่จะบอกว่าพรุ่งนี้อย่าลืมไปดูกันนะครับผมทางคอมเมอร์ถูกแน่นอนครับใช่ครับครับเรื่องคอมเมอร์ใช่ไหมครับผมก็ได้ดูแล้วครับแล้วก็เราได้เช็คฟีดแบ็กแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็เพิ่งได้ยินข่าวเมื่อเช้านี้ที่สเตทแพ็กนะครับว่าได้500,000แล้วก็เลยรู้สึกตกใจมากเพราะว่ามันไวมากๆอ่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ชื่นชอบแต่อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นแค่ไพลอตก่อนนะครับผมอาจจะมีอะไรแบบที่ต้องแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมมาอีกเยอะเลยครับฝากด้วยเพราะว่าคือแน่นอนก็คือเรื่องการพูดแน่นอนเพราะว่าจะบอกว่าคือเราก็ต้องเหมือนกับเรียนรู้ทักษะอยู่เพิ่มเติมอย่างเช่นเหมือนกับการที่เหมือนกับตัวผมเองจะไปเหมือนกับย้อนอดีตจะอยู่อดีตบ่อยใช่แต่คุณก็จะอยู่ปัจจุบันใช่ก็เลยเหมือนกับเราก็ต้องมีการเวิร์กช็อปมากขึ้นแน่นอนครับผมเพราะยังไงก็สามารถเขียนฟีดแบ็กมาให้พวกเราเรื่อยๆได้เลยนะครับผมเพราะพวกเราสามารถพวกเราจะปรับปรุงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมใช่ครับผมก็ต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณแบบว่าที่แฟนๆทุกคนด้วยครับที่ติดตามมาตั้งแต่เรื่องอยากเล่นกับอโนนที่เสียคนกลางจนมาถึงเรื่องครบเลยครับก็ขอบคุณมากครับอีกครั้งครับผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเลยเพลงคือตอนนี้ยังนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูในอนาคตนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีเพลงที่เป็นซิงเกิลของเราสองคนด้วยก็เพลงฟิวเพลงว่าไม่ชอบเป็นเพื่อนเธอแล้วก็เพลงครับผมใช่สามารถไปฟังได้ทาง ID Channelครับผมก็เดี๋ยวประมาณน่าจะขึ้นเยอะหรือว่าประมาณต้นเดือนกรกฎาคมจริงๆน่าจะปล่อยขายบัตรไปแล้วนะรู้สึกว่าปล่อยขายบัตรไปแล้วครับผมก็ใครที่ซื้อทันก็เดี๋ยวเจอกันที่เวียดนามนะครับผมแต่ถ้าใครซื้อไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผมก็ติดตามพวกเราทางโซเชียลมีเดียหรือว่ารอแฟนมีที่ไทยหรือว่าประเทศอื่นก็ได้ครับผมจริงๆแล้วคือมันมีความพิเศษสำหรับเราก่อนเลยคืออันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราไปที่เวียดครับผมใช่แล้วก็คือไฮพิเศษ
ขอเก็บไว้เป็นความลับดีกว่าครับผมเพราะว่าไม่อยากสปอยเลยซึ่งตอนนี้ก็แบบเราก็อัดเองแล้วใช่เราก็มีอัดเองแล้วแล้วก็แบบมีการทำแบบเซอร์มอนอะไรด้วยครับผมก็อยากให้ติดตามดีกว่าหน่อยนะก็ถ้าเผื่อตอนที่ไปต่างประเทศต้องเตรียมพร้อมคือน่าจะแพ็คกระเป๋าได้เก่งมากการใช้การเตรียมของการเตรียมตัวที่จะแบบไปนู่นไปนี่ครับก็อาจจะแบบเตรียมพร้อมเรื่องสุขภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยไปต้องแข็งแรงครับห้ามป่วยจริงๆแล้วคือผมแบบมีแผนใหม่คือผมจะไม่เอาชุดไปเยอะอะไรเงี้ยอาจจะเตรียมไปชุดเดียวแล้วก็ไปซื้อถึงนู่นใช่ครับใช่ครับก็เพราะว่าถ้าเกิดเราเอาชุดไปเยอะใช่ไหมครับแล้วพอไปถึงนู่นปุ๊บเราก็ต้องไปซื้อใหม่อยู่ที่ฮะจริงเหรอผมก็นิดเดียวไม่ได้ซ้อมเลยครับผมโอเคครับผมก็ยังไงก็ขอฝากซีรีส์ที่เราถ่ายกันไปแล้วก็คือเรื่องอย่าเล่นอย่าอารมณ์นะครับแล้วก็ฝากซิงเกิลคู่ของเราด้วยก็คือฟิลแฟนนะครับครับผมแล้วก็ฝากซีรีส์ของเราสองคนด้วยนะครับผมพิเศษคนกลางมาแน่นอนครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก็รอประกาศจากออฟฟิเชียลว่าจะออนแอร์เมื่อไหร่นะครับครับผม